วยเธอแซ่บหวานทัดจัดจ้านและที่สำคัญเธอโสดไอซ์พิสดากับบทบาทพิธีกรใหม่รายการ Take Me Out Thailand ว้าวพรุ่งนี้บ่าย 2:00 นตรงประเดิมเป็นวันแรกหน้าจอช่อง3กด33สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีผมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาพัทริกนนท์ครับสวัสดีค่ะไออภิสดาค่ะสวัสดีครับจ๊อบณัฐกฤตครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่2เมษายน2564นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับไอซ์แล้วก็คุณจ๊อบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Take Me Out Thailand นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเทปแรกที่ไอซ์เองเนี่ยนะคะได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรหญิงคู่กับณนิกนะคะถูกต้องค่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนพูดคุยกับไอซ์จะถามคุณจ๊อบนิดนึงค่ะว่าอยู่กับเรียกว่ารายการนี้เนี่ย10ปีแล้วใช่ไหมคะ10ปีแล้วนะคะแล้วนี่ก็เรียกว่าเพิ่งจะมาเปลี่ยนพิธีกรผู้หญิงเนี่ยนะครับเลือกไอซ์เพราะว่าเธอโสดเธอแซ่บเธอสวยค่ะจริงๆตามในวีทีอาร์เลยครับแซ่บโสดสวยจัดจ้านแล้วถ้าต่อไปเขาไม่โสดนี่จะปลดออกจากรายการหรอคะก็ยังเป็นได้ครับเพราะว่าไม่ใช่สาวๆที่ต้องมาเลือกชายหนุ่มที่ขึ้นมาอันนี้ไอซ์จำไว้เลยนะคะอย่าให้อยู่ตรงนี้นานครั้งแรกเขาติดต่อไปค่ะไอซ์ค่ะรู้สึกว่ารับเลยหรือว่าคิดแน่นอนตื่นเต้นมากแบบจริงหรออะไรเงี้ยคุยกับผู้จัดการว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นเพราะเป็นรายการที่เราเห็นมายาวนานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรายการที่แบบมันคลองใจคนดูทั่วประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สิ่งที่รู้สึกว่าอุ๊ยจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าพิธีกรคู่ค่ะนั่นเองคือเขาจะแม้ว่าไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นมาด้วยกันแต่เขาอยู่ในรายการนี้มา10ปีแล้วอ่ะเขาคือเจ้าของเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าแบบความมันก็ต้องมีความกดดันเกิดขึ้นนะคะแล้วพอไปอัดวันแรกนั้นแกล้งหรือช่วยเราช่วยสินะไม่ใช่คนใจร้ายแต่นะแต่นะก็จะแบบว่าคือครั้งแรกที่พูดแบบคุณกดดันไหมฮะหรืออย่าทำก็ไม่เท่าที่ควรคือตอนแรกอ่ะกดดันมากแต่ก่อนนอนบอกว่าพรุ่งนี้เราจะปล่อยไหลเราจะแบบว่าสบายสบายเราจะไม่กดดันนะแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะฮะว่าแบบว่าผมจะแบบว่าจังหวะอะไรยังไงคุณไม่ต้องเดาทางผมเพราะผมก็เดาทางตัวเองไม่ได้เหมือนกันเราก็เลยบอกสบายใจแล้วน้าเพราะน้าเขาก็โสดเหมือนกันใช่ไหมน้าเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นแพทเทิร์นอะไรยังไงแล้วน้าก็บอกว่าอันเนี้ยเราอย่าคิดว่าเรามาถ่ายแบบว่าอัดเทปรายการมันคืออีเวนต์สดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าหนุ่มโสดของเราในวันนี้จะเป็นยังไงสาวโสด30คนของเราจะพูดอะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมันคืออีเวนต์อ่ะไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นไหลไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันใครแบบเป็นยังไงก็เราก็ไหลตามน้ำไปด้วยกันแล้วคุณจ๊อบเองล่ะคะเราให้โจทย์อะไรกับไอซ์ไปบ้างคะเพื่อที่จะลดความกดดันของเขาหรือว่าเพิ่มจริงๆบทบาทของพิธีกรผู้หญิงใน Take Me Out ครับก็จริงๆเหมาะกับคุณไนซ์มากเพราะว่าจริงๆเราต้องการคือสาวๆในรายการเราจะแบบว่าจัดจ้านมากแล้วก็แซ่บมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้พิธีกรที่แซ่บเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าจริงๆบทบาทพิธีกรคือต้องเป็นเพื่อนของสาวๆเวลามีหนุ่มโสดขึ้นมาเนี่ยต้องช่วยซักไซ้ไล่เลียงว่าแบบเอ้ยเค้ายังไงเค้าพูดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรามาพรีเซนต์อะไรแบบมีแนะนําไม่แนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นบทบาทของพิธีกรหญิงที่เป็นเหมือนเพื่อนของสาวๆมั้ยเราก็เป็นตัวเองได้เต็มที่เลยเราก็เป็นตัวเองถ้าหนุ่มคนไหนดีเราก็รู้สึกว่าเออดีผมอยากมาแล้วอ่ะหนุ่มโสดคนแรกนี่ก็ดีอยู่นะเออเป็นยังไงคะรายการเนี้ยเขาคัดสรรนะหนุ่มทุกคนที่เข้ามาคือเขาต้องมีคาแรคเตอร์เขาต้องมีอะไรดีของเขาอ่ะจะทำให้แบบว่าต้องมีของแล้วนี่คุณไปรูปมืออะไรเขาไปจับมืออะไรเขาแบบว่าบางทีเขาก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์เขาจะบอกว่าอันนี้เขามีของเหรอครับเลยต้องไปเลยต้องบอกว่าผมมือนิ่มจุดเด่นของเขามือนิ่มเดี๋ยวเช็คให้เพราะว่าสาวๆมาเช็คของไม่ได้เราจะเป็นฝ่ายเช็คของให้ตายละเช็คของอันนี้สคริปต์อันนี้สคริปต์หรือว่ายังไงคะหรือว่าปล่อยตามน้ำปล่อยตามน้ำค่ะถ้าคนไหนเราสนใจเราก็จะแบบว่าเออเป็นตัวแทนไงดูให้ว่ามันจริงหรือเปล่าคะสาวๆเป็นห่วงนัทเน็กแล้วเป็นห่วงไอซ์ค่ะไม่ได้เป็นห่วงนะมาดูนัทเน็กต้องไปนี่ไปกันให้เลยนะแบบโอ้คุณเอามานิดนึงค่ะแต่สาวโสดของเราก็แบบว่าสนุกสนานมากๆคือก่อนมาเนี่ยหลายคนก็พอมาเสร็จคนจะถามสคริปต์ป้าแกคืออยากรู้ว่าแบบว่าท
างรายการแบบว่ายื่นสคริปต์ให้สาวๆพูดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราดูอยู่ทางบ้านเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละคนก็จะมีความทัดเด็ดโปะเออทัดเด็ดมีแบบว่าคำคมกันตลอดอย่างนี้แต่เขาสดจ้ะอะไรเงี้ยเขาแบบว่าคือทุกคนต้องทำการบ้านมาเป็นตัวเองสาวเพราะว่าอย่าลืมสิว่าเรามี30คนอ่ะถ้าเราเป็น30คนให้เขาเลือกเราก็ต้องทำยังไงให้เราโดดเด่นที่สุดค่ะได้ค่ะเราต้องแบบว่าพี่อยากอยู่จากพิธีกรไปอยู่ตรงโพเดียมไหมอะไรนะคะแบบอยากไปอยู่ตรงโพเดียมถ้าวิกไหนผู้ชายถูกใจจริงๆจะไปดูเลยนะฮะงั้นคุณจ๊อบต้องระวังนิดนึงนะเอ๊ะพิธีกรจะถ่ายไปไหนเนี่ยอยู่ตรงโพเดียมอ่ะก็ติดตามความสนุกกันได้เลยนะคะวันเสาร์นี้นะคะเวลาบ่าย2นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับไอซ์ด้วยนะคะแล้วก็ฮาแน่นอนและมีอะไรที่เป็นตัวเราเองด้วยเนาะเซ็กซี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเห็นภาพไม่รอดูคอสตูมในทุกสัปดาห์เลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับเทคมีเอาท์ไทยแลนด์นะคะชมกันพรุ่งนี้ค่ะ